ันนี้อยู่กับแอดมินปัดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะมารีวิวรถรุ่น Mazda 2แทน Mazda 2ค่ะวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้ดูระบบภายในของเขาด้วยเลยนะคะจากที่เคยรีวิวไปแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้รีวิวระบบภายในวันนี้เราก็จะดูดีไซน์รอบนอกนิดนึงก่อนแล้วก็จะเข้าไปดูภายในเลยนะคะโอเคค่ะรอบนอกของเขานะคะกระจังหน้าก็จะมาเป็นแบบนี้มีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีดำตัดกับสีขาวแล้วก็มีสีเงินตรงนี้ค่ะอันนี้มีเสริมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมีจะให้ดูตรงมือจับด้วยตามมาเลยจ้าค่ะตรงมือจับนะคะก็จะมีปุ่มเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยกดได้มันก็จะกดล็อกก็เปิดล็อกได้เวลาคุณแจมันอยู่ใกล้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูฟังก์ชันข้างในของเขากันนะคะก่อนอื่นก็กดปุ่มพอเวลาสตาร์ทเห็นไหมคะตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นจอสัมผัสให้นะคะจอก็จะตั้งตรงนี้เวลาเราขับมันก็จะเด้งง่ายๆนะคะเมื่อกี้นะคะเวลาเราสตาร์ทเนี่ยมาลายของเขาจะสั่นนะคะเพื่อเป็นการเตือนว่าอ่ะเราสตาร์ทรถแล้วนะบึ้นๆตัวแอร์นะคะก็จะเริ่มทำงานทันทีนะคะแอร์จะเป็นแบบวงกลมนะคะหมุนได้360องศาเลยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชันตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราขับรถหรือทำอะไรอยู่แล้วเราไม่สะดวกเนี่ยเราสามารถหมุนเลือกฟังก์ชันได้นะคะมันจะลิงก์กับตัวหน้าจอทันทีเลยถ้าออกไปก็กดปุ่มโฮมค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็หมุนได้อันนี้ก็จะเป็นพวกปรับวอลลุ่มนะคะฟังก์ชันของเขาก็จะประมาณนี้นะคะฝั่งหน้าจอจะไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะมีหน้าปัดมีแสงเลขไมค์นะคะส่วนอันนี้พวงมาลัยก็ค่ะพวงมาลัยก็จะแสดงพวกฟังก์ชันหรืออะไรปกตินะคะสามารถรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็มีปุ่มสปีกเกอร์โฟนให้ด้วยนะคะโอเคระบบเกียร์นะคะระบบเกียร์จะมาเป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะโอเคอันนี้จะเป็นช่องใส่ของนะคะแล้วก็เบรกมือตัวแอร์จะปรับได้จากปุ่ม3ปุ่มตรงนี้และที่สำคัญนะคะในส่วนใหญ่ที่จะมีในพวกมาด้าก็คือปุ่มทำความร้อนค่ะสามารถทำเป็นฮีเตอร์ได้นะคะช่วงหน้าหนาวก็ถ้าเกิดเราหนาวเราก็เปิดเป็นฮีเตอร์ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าเนาะดูดับเลยนะค่ะเดี๋ยวตรงนี้แอดมินก็จะเปิดตัวประตูให้ดูก่อนนะคะแล้วก็มาดูตรงข้างในกันข้างในของเขานะคะเบาะของเขาจะมาเป็นเบาะหนังสีดำปักสีแดงนะคะแล้วก็มีประตูอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเป็นที่เอาไว้เก็บของสำหรับคนที่มีของเยอะนะคะก็สามารถเข้าเอาของเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจุของเยอะแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยเฮ้ยช็อคนี่ค่ะอันนี้ก็คือประตูบานที่5ของเขานะคะตัวนี้ก็คือช่องเก็บของนะคะถามว่าเก็บได้เยอะไหมคนหนึ่งสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะแต่เราจะเอาคนเข้าไปไว้ทำไมมีพิรุธเวลาเราปิดก็คือปิดปกติเลยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวตามเอ็มมาข้างหน้าเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้า Mazda 2คันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยู่นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันแล้วก็มีฟรีดาวให้ลูกค้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุณราคาให้มาที่ประเสริฐผลสกลนครค่ะสำหรับลูกค้าเกษตรกรก็ขอแค่มีเล่มเขียนเล่มเดียวก็ออกรถได้แล้วค่ะวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย